สวัสดีครับก็อยู่กับช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเก่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็อยู่กับช่วงบังเอิญคลิปครับนี่ฮะเมื่อสามีต้องมาทํางานบ้านครับพี่น้องครับในรอบหลายเดือนครับคือผิดหูผิดตานะครับถ้าพูดภาษาอีสานก็คือคําว่าเคียงตาขัดตาอย่างแหงว่างั้นเถอะนี่ฮะเห็นไหมฮะถ้าคุณไม่ยอมล้างเองหรือทำเองคุณอาจจะได้ใช้ถ้วยชามที่ไม่สะอาดอย่างแน่นอนวันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนแปลงนิสัยผมตัวเองนิดนึงขึ้นมาล้างเองซะหน่อยมาดูสภาพถ้วยชามที่ใช้ทานอาหารนะครับแล้วก็นี่ฮะผมเพิ่งมาเจอวันนี้แหละนี่ฮะเพราะว่ามันบังก็คือวิสัยทัศน์ในการถ่ายกล้องนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะมันปิดพื้นที่ตรงถ้วยชามครับผมก็เลยว่าจะโยกย้ายออกมาสักหน่อยก็พอดีครับนี่ฮะมาเจอกับนี่ฮะโอ้พระเจ้าจอร์ดต้องเก็บแล้วครับอย่างนี้ครับไม่ไหวครับผมเคียงตาขัดตาอย่างแห้งครับโอ้ยอะไรเนี่ยมันคือถุงอะไรโอ้ยตายแล้วตายแล้วทำไปบนไปพี่น้องเอ้ยโอ้ตายตายไม่ไหวจะเคลียร์อย่างเงี้ยโอ้โหกลิ่นแรงมากเอ้ยต้องทำเองบ้างนะครับผมไม่งั้นคุณยังไม่รู้นะครับไม่งั้นคุณจะไม่รู้จักคำว่าความสะอาดอยู่ที่ไหนคือมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องครับถ้าคุณอยู่กัน2คนนะครับผัวเมียนะถ้าเมียไม่ทำคุณก็ต้องทำนะครับถึงจะเป็นห้องหรือจะเป็นถ้วยชามก็ช่างนะฮะถ้าเป็นห้องถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ทำแล้วคุณก็นอนแล้วคุณก็เกลียดกิ้งอยู่นั่นนะมันก็จะสกปรกอยู่เหมือนเดิมนะฮะถ้าจะรอให้เขาทำเขาไม่ทำนี่คุณก็สกปรกนะครับคุณต้องเริ่มเปลี่ยนตัวเองครับอย่าไปเปลี่ยนเขาอย่าไปเปลี่ยนเมียนะครับผัวทั้งหลายนะครับเปลี่ยนผัวครับเปลี่ยนตัวเองทําซะถ้าคุณทําห้องสะอาดคุณก็ได้นอนห้องสะอาดครับถ้วยชามครับพี่น้องครับเนี่ยถ้าคุณล้างสะอาดคุณก็ได้ใช้ถ้วยชามที่สะอาดจัดไปครับบ่นไปครับผมนี่งานใหญ่ครับวันนี้งานใหญ่แน่นอนก่อนจะไปทำงานครับก่อนผมจะไปทำงานครับตอน6 โมงเย็นครับผมต้องได้ทำนานแน่นอนครับเนี่ยไปกับบังเอิญคลิปช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมครับพี่น้องวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายพี่ๆแรงงานที่เขาทำงานคนสวนครับก็หาอะไรบ่นนิดนึงครับตามธรรมชาติของคลิปนะครับผมโอ้ยเอ้ยเนี่ยไอตัวที่ผมหนักใจครับพี่น้องเห็นไหมนี่น้ำดำๆเนี่ยไอตัวที่ผมหนักใจเหม็นมากครับไม่รู้ตั้งแต่ย้ายมา6-7 เดือนนะครับเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยรังนกพี่น้องดูรังนกกันซะหน่อยเห็นไหมฮะรังนกกินไม่ได้ครับไม่มีค่าเลยเนี่ยแต่มาอาศัยอยู่กับคนครับอยู่บนห้องด้วยเดี๋ยวผมให้ดูรังข้างบนนู่นเนี่ยที่เขาหล่นลงมาฮะตอนหน้าฝนคลีนนิ่งคลีนนิ่งแย่ทำไปบนไปตามภาษาช่องคนอีสานไกลถิ่นเลยครับพี่น้องครับหลังนกก็จัดการแล้วต่อไปเนี่ยไอ้น้ำดำๆเนี่ยที่ผมจะเททิ้งเนี่ยนี่เหม็นมากครับพี่น้องเหม็นมากทำไงดีเนาะต้องใช้เครื่องทุนแรงครับไม่งั้นไม่ได้ครับเดี๋ยวเลอะเทอะไปหมดครับ
เหม็นมากอย่าลืมนะครับสำคัญมากครับเปลี่ยนตัวเองครับอย่าไปเปลี่ยนคนอื่นอยู่กับเมียก็อย่าไปเปลี่ยนเมียครับเปลี่ยนตัวเองครับอยากใช้ของสะอาดอยากใช้ห้องสะอาดทำเองครับถ้าเขาไม่ทำเราทำเองครับถ้าไปเกี่ยงกันมันก็จะทะเลาะกันลงมือซะทำแล้วคุณก็จะรู้แล้วคุณก็จะมั่นใจว่าคุณได้ใช้ห้องสะอาดแล้วก็ได้ใช้ถ้วยชามสะอาดครับเพราะเราทำเองกับมือโอ้เหม็นมากพี่น้องเลยซุปเปอร์เหม็นโอ้ยนี่แหละพี่น้องผู้หญิงไม่รู้อยากได้อะไรต่ออะไรพอมารวมกันไว้แล้วก็อย่างนี้แหละโอ้ยขยะทั้งนั้นเลยเอ้ยตายแล้วอะไรก็ตามครับพี่น้องครับที่มันสะอาดเคยสะอาดถ้าคุณไม่เช็ดไม่ล้างไม่ถูเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะคราบสกปรกอย่างนี้แหละฮะแต่ถ้าของหรือจะเป็นแค่ห้องน้ำนะครับถ้าคุณล้างแล้วก็ดูแลอย่างประจำนะฮะมันจะสวยงามครับในสายตาคนที่มาห้องคุณหรือเวลาคุณเข้าไปคุณก็จะพอใจครับไม่ใช่เจออย่างนี้ฮะก็จบกันเลยครับพี่น้องครับไม่ว่าเจ้าของห้องหรือใครมาก็ช่างครับมองเห็นอย่างนี้กูดบายครับผมไม่ได้บ่นให้เมียนะครับผมบ่นไปตามความรู้สึกผมหวานไปมันไม่สะอาดนะครับมันขัดยากครับก็ตั้งแต่ย้ายมาครับ5-6 เดือนนะ7 เดือนแล้วมั้งโอ้ผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยอะไรที่มันไม่มีรูเนี่ยไม่สมควรที่จะเอาไว้เงี้ยควรจะคว่ำไว้ครับถ้าไม่ได้ใช้ไม่งั้นก็จะเป็นน้ำนี่นะเวลาก็เขาอยู่นอกห้องครับฝนตกมาก็มันก็เข้าบ่ร้านดีๆครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวจะคว่ำไปเอาไปใช้ประโยชน์ก่อนใส่ขยะในห้องทำไปบนไปครับมนุษย์ผัวมนุษย์เมียเจอกันนะมีอย่างเดียวคือคุณต้องยอมนะแล้วก็เปลี่ยนตัวเองอย่าไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนตัวเองซะห้องรกคุณก็ต้องทำถ้าคุณไม่ทำคุณก็ได้นอนห้องรกเหมือนเดิมครับเพราะเขาไม่ทำแต่เขาทำก็ดีไปครับเดี๋ยวถ้าคุณทำคุณก็จะมั่นใจว่าห้องสะอาดแล้วก็ถ้วยชามคุณสะอาดครับเปลี่ยนตัวเองอย่าไปเปลี่ยนใครเลยถ้าเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนตัวเองไม่ได้ก็อย่าหวังไปเปลี่ยนใครครับเพราะมันไม่มีประโยชน์หรอกมีแต่จะเข้าตัวก็ตันได้ครับลำบากเลยอยู่ชั้น5ด้วยเป็นคติประจำตัวครับของเจ้าของช่องคนที่3แกถึงครับเปลี่ยนตัวเองอย่าเปลี่ยนคนอื่นครับดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดครับถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองไม่ได้คุณก็อย่าหวังเปลี่ยนอะไรเพราะมันไม่มีประโยชน์ครับI don't know.
และอย่างก็ฝากไว้ครับการคิดดีทำดีเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์ถ้าคุณทำดีแล้วคุณทำอย่างเงี้ยมนุษย์เมียนะครับกลับมาเจอเขาก็จะดีใจเชื่อผมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดไม่ดีแล้วก็คุณทำไม่ดีมันจะเกิดจากตัวคุณก่อนที่คุณจะรู้สึกครับคือคุณรู้สึกก่อนเลยทำดีคุณก็รู้สึกทำไม่ดีคุณก็จะรู้สึกแล้วมันก็จะมีผลครับอย่างเงี้ยเราทำดีเราเปลี่ยนตัวเองเดี๋ยวมนุษย์เมียกลับมาครับก็ชมครับดีใจครับเราต้องใช้ฝอยนะครับฝอยขัดหม้อเพราะว่าของที่เราใช้เป็นของหยาบเป็นถังเป็นไรเนี่ยเราก็ใช้อย่างนี้ครับถ้าเป็นถ้วยชามแล้วก็เนี่ยอีกอย่างนึงนี่ฮะ FC แฟนคลับครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับก็จะไม่ได้เหมือนที่เราตอนซื้อมาหรอกผมก็จะคว่ำไว้ให้มันแห้งแล้วก็ใช้เป็นถังขยะครับผมนี่ฮะเห็นไหมไอ้กลิ่นที่เหม็นๆเมื่อกี้ฮะพอเราทำความสะอาดแล้วก็หายครับผมแต่ถ้าเราไม่ทำนะมันก็จะหมักหมมต่อไปเหม็นมากขึ้นกว่าเดิมครับโอเคจัดไปเริ่มการล้างจานนะครับนี่ต้องทำให้สะอาดจริงๆนะครับเพราะเราใช้เองห้องก็เหมือนกันเราก็ต้องทำให้มันสะอาดเพราะเรานอนเองอยู่เองฮะอยู่สองคนผัวเมียร้อยใครทำครับถ้าเขาไม่ทำเราต้องทำก็ล้างถ้วยล้างชามนี่เคล็ดลับไม่มีนะแต่ว่าของผมนี่ก็ทำตามที่เคยทำมาเนี่ยใส่น้ำแล้วก็ใส่สไลด์เข้าไปครับแล้วก็ผมก็คัดช้อนใส่ลงไปในนี้แล้วก็ตีน้ำกระจายแล้วก็ล้างเริ่มล้างได้เลยคุณลองเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ทำเองนะคุณจะมั่นใจว่าคุณทำสะอาดครับก็ FC แฟนคลับนะครับคลิปนี้นะอาจจะยาวนิดนึงผมอาจจะไม่ได้ไปตัดต่อกับคายมาสเตอร์นะก็อาจจะอัดเสร็จยังไงผมก็อาจจะได้อัพโหลดลงไปในคลิปในช่องเลยนะครับก็ติดตามได้ครับช่องคนอีสานแก่ถิ่นเหมือนเดิมนะครับผมก็ในช่วงนี้ครับภารกิจช่วงบังเอิญคลิปครับมนุษย์ผัวครับผมเปลี่ยนตัวเองอย่าเปลี่ยนใครก็เหมือนที่เขาบอกว่าชนะใจตัวเองครับผมดีกว่าชนะคนอื่นแล้วก็ดีกว่าชนะเมียด้วยพี่น้องเห็นไหมทุกซอกทุกมุมนะครับยิ่งเยอะเราก็ต้องยิ่งละเอียดนะฮะพอเราทำเองเราจะได้มั่นใจว่ามันต้องสะอาดถ้วยชามเนี่ยถ้าคุณกินแล้วแช่อย่างนี้นะฮะมันก็จะประมาณนี้แหละครับมีกลิ่นนะไม่ใช่ไม่มีกลิ่นนะเหม็นนะเหมือนเสื้อผ้าถ้าเรา
แช่น้ำไว้เราไม่ซักทีอ่ะ 3-4 วันผ่านไปโอ้โหเหม็นนะเราทิ้งนี่เหมือนกันครับถ้วยชามอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตแรงงานครับจากบ้านจากพ่อจากแม่มาอยู่กทมอยู่ห้องเช่าคืออย่างนี้ไม่มีเวลาหรอกครับแฟนก็ทำงานอีกอย่างหนึ่งก็คือผัวทำงานอีกอย่างหนึ่งเมียก็ทำงานอีกอย่างนึงบางทีก็ไม่ได้อยู่โรงงานอย่างผมนี่ก็ทำรอพอแฟนก็ทำโรงงานผมก็เข้างานเป็นกะผมว่าผมก็อยู่ห้องช่วงเปลี่ยนกะเงี้ยเห็นอะไรขัดหูขัดตาก็ทำไปบ้างครับผมคือถ้ามันไม่สะอาดเราก็ไม่สบายใจครับที่จะกินนะที่จะใช้ถ้วยเหมือนกันล้างเสร็จแล้วนี่ผมล้างสามน้ำครับเนี่ยล้างเสร็จผมก็ต้องเอาไปคว่ำไว้ให้มันแห้งก็คลิปนี้ใครดูอะก็เตือนสติไปทั้งมนุษย์เมียมนุษย์ผัวแล้วครับผมเปลี่ยนตัวเองนะก็อยากให้อะไรดีขึ้นนะครับไม่ต้องทะเลาะกันนะครับผมทำเองซะถ้าคุณอยากให้ห้องสะอาดคุณก็ทำเองเพราะคุณยังไงคุณก็ต้องนอนห้องเขาครับต้องนอนอยู่ในห้องนั่นแหละถ้ามันรกหรือมันไม่สะอาดแล้วคุณรอให้เขาทำเขาไม่ทำนะก็จบครับคุณก็นอนอยู่นั่นแหละเรียกกลิ้งกับฝุ่นกับไรอยู่นั่นแหละถ้วยชามเหมือนกันถ้าคุณอยากให้มันสะอาดแล้วมันชัวร์คุณก็ทำไม่ใช่ทำแล้วไม่สบายใจนะคุณต้องเริ่มจากความสบายใจก่อนเปลี่ยนเพื่อให้คุณสบายใจฮะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วไปทำแล้วก็ไปถากถางมนุษย์เมียเนี่ยผมจะบอกให้อย่างนั้นนะครับเจริญนะครับผมทะเลาะกันตายพอดีครับเขาเรียกว่าทำแล้วก็ไปอ้างกันนะไปอวดเดี๋ยวกูทำมึงทำเงี้ยตายครับต่างคนต่างเหนื่อยงานมาแล้วก็ทะเลาะกันตายหาเลยเขาเนี่ยเจริญนะครับพี่น้องถ้าอย่างนั้นยิ่งกว่าฝ่ายค้านรัฐบาลนะครับทะเลาะกันไม่จบเดี๋ยวพูดไปพูดมายาวถึงโคตรเง่าซวยเลยพี่น้องลงไม้ลงมือกันอีกไม่ดีครับไม่ดีฝากไว้ครับถ้าเปลี่ยนตัวเองแล้วต้องเปลี่ยนให้ถึงที่สุดเอาใจเขามาใส่ใจเราเลยนะเปลี่ยนถึงขนาดนั้นนะเขาก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยแหละแต่เราทำได้เราก็ทำเพื่อที่เราจะได้ใช้ของแบบมั่นใจว่าสะอาดและห้องไม่รกครับนี่ฮะยกตัวอย่างนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือมีกี่จานมีกี่ถ้วยก็จะใช้จนหมดแล้วก็จะล้างทีเดียวจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นคราบแล้วก็เหม็นเนี่ยถ้าล้างไม่ดีคุณคิดว่าไงฮะคุณก็ต้องทำเองครับเพื่อความมั่นใจตอนนี้ก็ค่ำลงทุกทีแล้วพี่น้องก็6กิกเอ5กิกกว่านะครับโทรศัพท์ผมก็จะบันทึกได้อยู่47นาทีนะฮะไม่ถึงชั่วโมงนะก็ถ้าโทรศัพท์ตัดตอนไหนก็เอาตามนั้นนะครับผมก็คลิปจบไปตามนั้นเลยเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อครับก็จะลงในช่อง YouTube ไปเลยดูกันไปยาวครับเผื่อมีประโยชน์ครับผมอะไรยอมได้ก็ต้องยอมครับอะไรช่วยกันได้ก็ต้องช่วยเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็เปลี่ยนตัวเองซะมันจะได้ไม่ทะเลาะกันเจอห้องรกอยากจะนอนห้องสะอาดก็ทำเพราะเขาไม่ทำ
ถ้วยชามไม่สะอาดเราก็ทำเราอยากจะใช้ของสะอาดทำแล้วอย่าบ่นนะฮะอย่าไปบ่นให้เขาฟังบ่นตอนทำนี่ก็พอแล้วกล่องอย่างเงี้ยมันจะสำคัญนิดนึงนะกล่องเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรซอกเยอะเราก็ต้องค่อยถูนะฮะเราจะไปแบบลุกเหมือนถ้วยชามเลยไม่ได้นะฮะไม่งั้นไม่สะอาดครับผมยิ่งมีซอกเยอะเราต้องยิ่งเอาใจใส่ครับเวลาขัดครับก็ฝากไว้ครับ FC คนไหนครับที่ติดตามช่องเป็นประจำแล้วก็ดูคลิปของช่องคนอีสานไกลถิ่นเป็นประจำนะครับผมก็คลิปนี้ยาวนิดนึงฮะผมก็อยากให้ดูจนจบนะครับผมเผื่อใครจะได้สติก็คือคิดได้ขึ้นมาบ้างนะฮะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอะไรที่หมัวแต่ไปโทษอีกฝ่ายนึงอะแต่ตัวเองก็อยู่เขานั่นแหละแต่ไม่ทำนี่ก็มันก็ไม่ใช่ครับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะทะเลาะกันไปหน้าอะไรผมถ้าคุณยังอยู่ห้องกับเขาแล้วก็ยังใช้ถ้วยชามอยู่เขาคือมนุษย์เมียมนุษย์ผัวแหละอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าคุณมัวแต่พูดโอ้มันจะสะอาดไหมมันยังไงเนี่ยก็จะได้แค่นั้นแหละครับเพราะคุณไม่ทำเองกลับห้องมาเจอห้องรกก็บ่นอีกคนนึงเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะเขาก็มีปากนะครับอย่าลืมว่าเขาก็มีปากนะฮะถ้าคุยกันดีมันก็สุภาพครับถ้าคุยกันไม่ดีก็ไม่มีความคำว่าสุภาพนะมีกูมีมึงแล้วก็ทะเลาะกันถ้าถึงพ่อถึงแม่ก็ลงไม้ลงมือครับพี่น้องคือประสบการณ์มีฮะมีทุกคนแต่จะทำยังไงฮะไม่ให้มันเกิดก็เนี่ยฮะเปลี่ยนตัวเองซะอย่าไปเปลี่ยนเขาไม่ใช่อะไรรถนะฮะมันเปลี่ยนไม่ได้ครับนิสัยครับโตมาขนาดนี้แล้วพี่น้องไม่ใช่นิสัยอ่ะสันดานอะไรบางอย่างมันก็เปลี่ยนได้อะไรบางอย่างก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนคุณเปลี่ยนสันดานหรือนิสัยตัวเองของคุณเนี่ยง่ายสุดแล้วมันจะมีผลเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนในทางให้ดีเขาก็โอเคก็เดี๋ยวคอยดูเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นฮะถ้าผมทำทีไรเนี่ยเมียเลิกงานมาหรือเจอผมพรุ่งนี้เช้าโอ้โหแทบจะกระโดดหอมแก้มพี่น้องเลยชมใหญ่ผมไม่ได้ทำให้เขาชมหรอกผมเห็นสภาพแล้วผมไม่มั่นใจว่าผมจะได้ใช้ถ้วยชามสะอาดไหมนี่ความจริงนะผมพูดจริงๆนะ FC ครับคุณจะมั่นใจไหมคุณเห็นสภาพอย่างเงี้ยผมต้องทำเพื่อความมั่นใจของผมแล้วมันจะได้ไม่ต้องไปพูดเขาว่าเขาทำเองซะด้วยออกกำลังกายไปในตัวพี่น้องถ้วยชามนะครับมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงครับก็คือคุณควรจะมีถังหรือกระมังใหญ่ๆนิดนึงแล้วคุณก็ใส่น้ำไว้ทานข้าวเสร็จคุณก็เอามาแช่คุณไม่ล้างเลยนะเพราะว่าข้าวเนี่ยถ้าเป็นข้าวเหนียวมันก็จะไม่เปื้อนเท่าไหร่แต่มันก็จะเป็นคราบของกับข้าวแต่ถ้าเป็นข้าวเจ้านะที่คุณหุงเนี่ยเวลาคุณทานเสร็จมันจะแข็งแล้วมันจะติดถ้าคุณไม่แช่น้ำไว้ก่อนเนี่ยมันจะล้างยากมากคุณต้องแช่น้ำนะข้ามคืนก็ไม่เป็นไรเช้ามาคุณก็ล้างแค่นั้นเองแล้วคุณก็คว่ำไปงวมไปมันแห้งนะแค่นั้นแหละเอ้ย
บ่นยาวๆไปเลยวันนี้สำหรับคลิปบังเอิญคลิปช่องคนอีสานใกล้ถิ่นพี่น้องเลยจัดไปโอ้มืดลงแล้วมืดลงเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าโอเคฮะภาพชัดเจนนะผมว่าผมใช้แฟลชอยู่ก็ให้ได้ยินแค่เสียงนะไม่ให้เห็นหน้าเว้ยมันต้องเห็นดิชะโงกหลายรอบอ่ะเออตายแล้วเห็นหน้าแล้วเออวานไปของสกปรกนะฮะก็จะเป็นของสวยของสะอาดได้ถ้าคุณหมั่นดูแลแล้วก็เช็ดถูนะอย่างเช่นห้องน้ำนะครับห้องน้ำถ้าคุณดูแลมันก็จะสะอาดแล้วก็น่าใช้เพื่อนหรือใครเข้ามาเขาก็จะชมว่าเออมันสะอาดมันดูดีฮะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรแต่บางที่คอนโดหรือห้องอย่างดีนะเข้าไปโอ้โหถ้าคุณไม่ดูแลนะฮะพูดตรงว่าใช้ไม่ได้ก็เหมือนปั๊มเวลาเราเข้าเราจะเลือกเข้าปั๊มเลยส่วนมากก็เราก็รู้กันอยู่อะตัวไหนที่มันสะอาดตัวไหนที่มันสะอาดนะครับเราก็จะชอบเข้ากันเวลาเดินทางนะไม่มีใครหรอกครับอยากจะเข้าไอตัวที่ไม่สะอาดแต่ถ้าถามว่าไอตัวที่มันสกปรกไอสกปรกมันทำไมถึงสะอาดเพราะเขาทำนุบำรุงแล้วก็ดูแลครับมาถึงช้อนเนี่ยที่ผมแช่ไว้เนี่ยทำไมผมถึงแช่ช้อนไว้กับน้ำที่ผมใส่น้ำยาล้างจานเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ล้างง่ายแล้วก็คราบที่มันเกาะช้อนอยู่มันก็จะหลุดออกง่ายฮะคุณไม่อยากเหนื่อยกับการทำงานบ้านนะคุณก็ทานแล้วคุณก็รีบล้างมันซะมันก็จะไม่ตกค้างหมักหมมอย่างนี้ครับส่วนนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะครับก็คือล้างคราบอาหารก่อนแล้วค่อยล้างด้วยน้ำเปล่าอีก3น้ำนะฮะเพื่อความชัวThank you.
บางทีภาพมันอาจจะสั่นบ้างนะเพราะว่าผมเผลอที่จะเอาเข่าไปโดนกับที่ตั้งกล้องนะมันจะสั่นบ้างบางครั้งสุดท้ายนะพี่น้องซ่อมอันสุดท้ายแล้วก็มาล้างให้เจ้ากระมังหน่อยก็จะใช้น้ำเปล่าเปิดนี้เลยเนี่ยล้างคราบมันเลย